ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแม่กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับรายการช็อตรีวิวจากโฮลิไซน์นะฮะวันนี้เรามาพร้อมกับเจ้าตัวหูฟังคลาสไฮเอ็นอีกหนึ่งตัวนั่นคือ Astrotech Valence นะครับผมเป็นหูฟังคลาสไฮเอ็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะแต่จะน่าสนใจมากขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันภายในคลิปดีกว่านะฮะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วกดกระดิ่งตื้อติ๊งเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราโฮลิไซด์ด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปดีกว่านะผมไปกัน Astrotech Valenceเป็นหูฟังคลาสไฮเอ็นที่ใช้ไดรเวอร์ไดนามิกขนาด 10.5 มิลลิเมตรมีการดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครใช้ไดอะแฟรมแบบไบโอไดอะแฟรมหลายชั้นมีค่าอิมพีแดนซ์เป็น32โอห์มด้วยความไว110เดซิเบลต่อมิลลิวัตต์ซึ่งสำหรับตัววอลเลนซ์แล้วสามารถขับเสียงออกมาได้ง่ายเพียงแค่ใช้แค่มือถือหรือแท็บเล็ตก็สามารถขับได้จนหมดจดในด้านของย่านเสียงย่านต่ำเสียงต่ำจะมีความหนักแน่นกระชับเบสลูกกลมๆไม่บวมเบลอ Impact นั้นจะนุ่มนวลแต่ก็ยังคงให้ความรู้สึกที่หนักแน่นอยู่บ้างกระจายตัวมีความสมดุลที่ดีระหว่างความละเอียดในย่านต่ำก็แสดงผลออกมาได้ดีเยี่ยมเช่นกันย่านกลางเสียงกลางค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาติและมีความอบอุ่นเสียงร้องมีเนื้อเสียงที่ดีไม่จมไปกับเสียงดนตรีซึ่งเสียงร้องของผู้ชายนั้นจะสัมผัสได้ถึงความอิ่มเอิบอารมณ์มีมูทที่ดีมีความนุ่มลึกฟังแล้วรู้สึกไม่อั้นเสียงในขณะที่เสียงร้องของผู้หญิงนั้นก็ให้เสียงที่ละเอียดพุ่งโปร่งใสและไม่กระแทกหูในย่านของเสียงแหลมนั้นจะมีความพุ่งและโปร่งใสฟังสบายไม่กระแทกกระทันจนแสบหูด้วยการที่มีสายเคเบิลแบบบาลานซ์เราจะสังเกตเห็นว่าเสียงในย่านสูงมันเปิดขึ้นอีกเล็กน้อยและควบคุมเสียงเบสได้ดีขึ้นในขณะที่ยังคงความรายละเอียดที่ดีและชัดเจนและในเรื่องของ Sound State Sound State นั้นค่อนข้างกว้างและมีความหนาเล็กน้อยในช่วงกลางการปรับเสียงกลางเบสให้สมดุลทำให้มีช่องว่างระหว่างเครื่องดนตรีมากขึ้นและดันเสียงร้องออกมาเพื่อสร้าง Sound State ที่ขยายมากขึ้นจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราฟังอยู่ใน Auditorium ใหญ่ๆเลยล่ะครับและนี่คือการรีวิวคร่าวๆนะผมจากเจ้าตัว Astrotech Valence ตัวนี้นะครับผมถ้าหากท่านใดที่อยากจะสั่งซื้อเจ้าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นะครับผมสามารถกดเข้าไปดูสินค้ากันได้เลยนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกึ๊ดติ๊งเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกท่านBye-bye.